แก้วนะมือสั่นเลยเห็นนึกเอ๊ะตานินหรือเปล่าหลอกมันไม่มีเสียงมันคลิปมันถักแต่คลิปก่อนแล้วก็เลยยังไม่ได้ทำก็เลยมาตกก่อนตากินเงียบกิ๊บเลยกิ๊บเลยขอบคุณครับอ่ะเห็นนะเพื่อนก็ประมาณ8โมงกว่านะครับปลายี่สกตัวแรกมาแล้วนะสายสวยด้วยประมาณ4ถึง5สวยเลยวันนี้ไม่แห้วแล้วสุดยอดเพื่อนๆเป็นปลากระมังนะครับตัวไซส์สวยมากนะเกินครึ่งโลต้องมีตัวนี้ใหญ่มากสุดสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วครับ Let's Go Fishing Thailand พักหลังๆนี่เริ่มมาแปลกๆนะป้าบ้าบอนะไม่ได้คิดเองนะตากล้องคิดให้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาตกปลากันที่บ่อดินสุขอภารัตนะครับก็ย้ายที่ก่อนไหมไม่ไหวเมื่อยคันหูเลยเนี่ยมาครับก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาตกปลากันที่สุขอภารัตน์นะครับก็ FC ถามกันมาเยอะนะว่าปลายี่สกที่นี่ตกยังไงปลานิลตกยังไงนะครับผมก็บอกไปเต็มปากเต็มคำเลยว่าไม่รู้มันอยากจะกินมันก็กินนะเพราะปลามันเป็นปลากึ่งธรรมชาตินะวันไหนที่มันเข้ามันกินก็คือกินอ่ะนะครับวันที่ไม่กินก็ทำอะไรไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาตกปลาที่นี่ดูนะครับแล้วก็เทคนิควิธีใช้ยังไงก็เดี๋ยวค่อยๆดูไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ก่อนนะครับถ้าพร้อมเราไปชมกันเลยโอเคนะเพื่อนๆก็ผมมาถึงก่อนนะทีมงานมาถึงสายนะครับผมก็เลยปั้นเหยื่อตกไปก่อนนะผสมเหยื่อไปถุงนึงก็คือใช้รถดีเนี่ยตัวนี้นะสุด2รถดีนะผสมกับลำแล้วก็ปั้นตกนะครับก็นะแล้วก็สำหรับเหยื่อวันนี้ที่จะรีวิวให้ดูก็คือตัวนี้บักเก็ตเซตสุด2รถดี
นี่เลยนะครับก็ไม่แตกต่างกันนะกะเจ้าตัวรถดีที่ผสมลำที่ซื้อสำเร็จที่เพื่อนซื้อไปนะไม่แตกต่างพี่แต่ว่าตัวนี้มันจะดีตรงที่ได้ถังไงได้ถังได้เก้าอี้ได้ที่วางเท้าได้หลายๆอย่างเลยอยากทำอะไรก็ไปทำโอเคเดี๋ยวมาดูข้างในกันข้างในก็จะมีนะครับนี่เลยตัวสองรถดี1ถุงนะครับปังมะกรูด1ถุงนะครับแล้วก็ลำ1ถุงพร้อมแบบพร้อมใช้มาเลยนะครับแล้วก็จะแถมกิฟต์ให้ด้วยนะครับกิฟต์1ซองนะครับ1ซองนะฮะ ไม่มีอะไรในนี้ไม่ได้ใส่มาลืมนะครับแต่ว่าทุกถังที่เพื่อนๆซื้อไปก็มีนะแถมไปให้อยู่แล้วนะครับกิฟต์ก็มูลค่าประมาณ30บาทเป็นกิฟต์ลูกหมุนนะครับผมอ่ะวิธีใช้ง่ายมากทุกอย่างเทรวมกันผสมน้ำปั้นตกจบวัดปลาได้ปลาแน่นอนมั้ง เพื่อนๆก็เพื่อนๆเห็นบรรยากาศแล้วนะเที่ยงวันนั้นเนี่ยเมื่อเช้าอากาศดีอยู่เลยครับพอเริ่มสายๆมาจนตอนเที่ยงวันแล้วนะเมฆครึ้มมาเลยฝนจะตกบรรยากาศอัดอ้าวอย่างนี้นะครับลมโกรกอยู่นะแต่ว่ามันรู้ในบรรยากาศปลากินยากครับผมบอกเลยดีนะที่ยังรอดนะครับเดี๋ยวตามชมดูแล้วกันไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมว่าเนี่ยยาวๆนะถ้าจนกว่าฝนจะตกเสร็จอะนะครับหรือไม่ก็นู่นแหละเดี๋ยวรอรุ่นเย็นๆอีกรอบเลยทีเดียวแล้วกันอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ถ่ายวิวไปให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะโอเคเฮ้ยปลากินแล้วกินแล้วไปๆเร็วย้ายของเร็วนะนะครับปลาเราไม่กินมาดูปลาพี่ๆเขาตกก่อนนะของเรามันเงียบนะพันไหนมาดูปลาบ่อนี้เผื่อใครยังไม่เคยเห็นแต่ผมว่าน่าจะเห็นกันทุกคนแล้วล่ะอย่างสวยเลยนะดูสวยโอ้อ้วนปลุกเลยอ้วนปลุกเลยโอเคนะครับพี่ตะวันเจ้าของบ่อนะไปรับสัตว์ประหลาดมานะครับก่อนเอามาดูอนุบาลก่อนปล่อยสัตว์ประหลาดของบ่อดินที่นี่นะเดี๋ยวไปดูกันตัวอะไรนี่ครับสัตว์ประหลาดนี่นะครับถ้าเกิดเป็นไซส์ใหญ่เราจะซื้อคืนตัวละ 1,000 ถ้าเกิดเป็นไซส์เล็กไซส์5โลลงไปเนี้ยผมจะซื้อกลับคืน500บาทแต่ผมขอซื้อคืนเดียวผมไม่กินแต่ยังเอาไปปล่อยเหมือนเดิมใช่ไหมครับตัวนี้กี่โลได้พี่น่าจะมี15 15ไม่น่าเกินอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยครับสัตว์ประหลาดแปลกับผมก็ไอ้นี่แหละครับใช่ป่ะพี่อื่นอาจจะขายได้แพงกว่านี้แต่ผมทางบ่อจะขอซื้อคืนในราคาทางบ่อซื้อคืนแล้วก็ปล่อยลงไว้เหมือนเดิมเนาะในดาวเสาตดลงคืนเดี๋ยวให้ตดให้ลูกค้าเห็นหมดว่าปล่อยคืนแล้วนี่ก็ไปใกล้เลยเอายังไปแล้วไปไหนเปิดไม่ทันนะครับเปิดกล้องไม่ทันไปแล้วเอาดิรออะไรนะเปิดกล้องไม่ทันเลยนะครับผมพูดสลายไปแต่แล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วป่ะ
กสาหร่ายอยู่เลยเหรอเหมือนมันที่ลุกพูดไปเลยเมื่อกี้ที่ปล่อยตอนสมัยที่เราปล่อยทีหลังปล่อยกล้องก็เปิดช้าจังเลยกล้องเปิดไปตอนนี้หรือว่าที่ลองดึงสายดูเฮ้ยปางอยู่ว่ะปางอยู่ก็ดึงสายน้าต้องไปนู่นเลยป่ะต้องอ้อมไปนู่นเลยป่ะไหนน้าต้องอ้อมไปทางนู้นเลยดูก่อนอ้อมเลยคันมือยื่นเรื่องของเรื่องคือมันดึงไม่มาถ้ามันมาทั้งฝั่งก็ยังดีไงโอ้ยกึ๊ดๆๆเลยว่ะพี่หย่อนสายผมก่อนได้ไหมครับขึ้นนู่นดูเดี๋ยวแม่งกึ๊ดเขียวขาดที่อย่างไรวะใจเย็นนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่อย่าเยอะเยอะสาหร่ายแป๊บนึงสาหร่ายมาเหรอไม่รู้มาเปล่ามาเหรอน่าจะมาต้นครับคุณต้นไปทางนี้ได้ไหมครับคุณต้นทางไหนไปทำไมอ่ะเอาขึ้นเลยเอาปลาก่อนเถอะอยู่ไหมอยู่ปลานะโอ้นั่นน่ะเห็นไหมน่ะเก็บเลยที่ฐานเก็บเลยดิวางไปเลยยังอยู่ปางอยู่นะเดี๋ยวลงได้ป่าวจะทำลงไหมลงแหวกไปละเดี๋ยวรอทีมกู้ภัยแป๊บนึงเร็วดิโหถ่ายอยู่ป่ะถ่ายครับอ่ะแล้วครับเพื่อนๆก็เห็นปลาเนี่ยนะลอยอยู่นะติดอยู่ดงสาหร่ายตรงนี้นะครับมันดึงเข้ามาไม่ได้เพราะว่ามันติดสาหร่ายแล้วติดสายพันด้วยนะก็เลยเดี๋ยวจีโทรเรียกกู้ภัยมาจากมูลนิธิมาแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวต้องโทรอีกคันมาเรียกมากู้ภัยนะไหมตักเลยดิตักเอาปลาก่อนแล้วปลดปลาแล้วก็ตักเอาปลาก่อนตั้งไงเข้าแล้วยกเลยยกได้ป่ะดึงขึ้นมาว้าวอยู่ๆก็ร้อนมีคนร้อนอยากเล่นน้ำนะสองคนเลยด้วยเล่นน้ำลงคู่เลยโอ้ยวดบุกเลยโอ้แต่นี่เกือบห้าเนี่ยได้ไหมเข้ามาเช้าเลยใหญ่กว่าน้อยโอ้ใหญ่กว่าเหรอเนี่ยอันนี้80กว่าเลยเนี่ยวดกว่าเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมอันเหรอเกือบห้าแล้วเนี่ยจะเห็นนะนี่มาปลากินตะก้อเรานะนะครับแล้วก็มีตะก้อวิ่งนะครับนี่ตัวนี้ตะก้อมันวิ่งนี่ครับนี่นะครับตะก้อวิ่งนะแล้วเขาใช้เบ็ดเบอร์เล็กน่าจะเป็นทรงเหมือนกับตกปลานิลน่ะนะครับหรือไม่ก็พวกหลิวชิงหลิวตะปิ๋วอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเจอเบ็ดเล็กๆเอาตัวรอดได้นะพอเจอเบ็ดใหญ่เสร็จผมนะครับผมเดี๋ยวมาดูปลากันทีนี้ตัวมันชาวยาวตัวนี้อ้วนอ่ะโอเคครับเพื่อนๆปลายี่สกนะครับลากยาวๆเลยเมื่อเช้าก็ลากยาวแต่ลอกไม่มีเสียงตอนนี้ดังแล้ว ที่สำคัญมีคนโดนโคลนป้ายหน้าแน่วันนี้ สาหร่ายปลาหัวด้วย เอาไกลๆให้หน่อยโดน เอาไกลๆให้ผมด้วยผมจะตัดลอกมันวิ่งดีนัก อ่ะโอเคนะครับตามที่สัญญากันไว้นะว่าจะมาแนะนำวิธีตกนะก็ที่ผมใช้ตะกร้อทรงแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้คือผมเน้นปลายี่สกนะไม่ใช่ตะกร้อที่ตกปลานิลเพราะฉะนั้นขนาดตัวเบ็ดจะต้องใหญ่กว่าตะกร้อใหญ่กว่านะครับถ้าตกปลานิลก็เล็กๆนะครับวันนี้ที่ใช้จะเป็นตะกร้อที่ผูกเองนะครับผูกเองที่ผมเคยสอนทำคลิปไปแล้วไปดูได้นะครับตะกร้อตกปลาใหญ่อะไรที่ผมสอนไว้นะครับก็เนี่ยนะครับเบ็ด3ตัวใช้เบ็ดทรงชินุเบอร์4เกี่ยวเม็ดโฟมนะครับประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูเม็ดนึงโฟมหายอ๋อ
แค่นี้เลยนะครับใช้ตะกร้อเบ็ด3ตัวผูกตะกร้อแล้วก็ตัวเบ็ดให้มันเหลื่อมๆกันสักหน่อยไม่เท่ากันอย่างนี้นะครับแล้วก็มีสายชิ่งหน้าสักหน่อยแต่ตรงนี้จะใส่ลูกหมุนหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับแล้วก็ปั้นเหยื่อเข้าไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ใช้เทคนิคก็คือจะปั้นเหยื่อก้อนใหญ่แล้วตีแช่นานๆนะครับประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับถึงจะเปลี่ยนเหยื่อสักครั้งนึงนะวันนี้อ่ะผมปั้นลูกขนาดนี้เลยนะเห็นไหมใกล้เคียงกำปั้นเลยนะครับก็คืออย่างนี้สาเหตุที่ปั้นใหญ่นะครับเพราะว่าอย่างถ้าเป็นช่วงแรกๆเรามาถึงบ่อใหม่ๆเนี่ยนะครับช่วงแรกๆอาจจะตีเหยื่อสักครึ่งชั่วโมงเปลี่ยนทีครึ่งชั่วโมงเปลี่ยนทีก็คือเหยื่อตัวนี้มันจะลงไปกองอยู่บริเวณที่เราตกนะเราพยายามตีเหยื่อให้ตกที่เดิมซ้ำๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ตีก้อนอย่างนี้เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับแล้วก็ตีแช่ยาวเลยทีนี้นะครับเพราะว่าเหยื่อมันลงไปกองในน้ำมันจะละลายออกแล้วมันก็จะฟุ้งอยู่แถวนะครับมันจะมีก้อนเหยื่อหลักอยู่แล้วก็จะฟุ้งอยู่รอบๆแล้วเม็ดฟองก็จะลอยอยู่บริเวณนี้แหละนะครับปลามันไล่เก็บกินเหยื่อไปเรื่อยๆจากทั้งเหยื่ออ่อยทั้งอะไรนะครับไม่ต้องกลัวปลาอิ่มผมบอกเลยยี่สกตัวนึงนี่กินเหยื่อเป็นถังได้นะผมบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไล่เก็บกินไปเรื่อยแหละนะครับปลามันกินเพลินอ่ะเพลินจนแบบกินไปเพลินจนสุดท้ายมันโดนเบ็ดเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเทคนิคนึงที่แนะนำไว้สำหรับตกปลายี่สกที่นี่นะครับผมใครที่ยังไม่เคยได้ปลายี่สกที่นี่ลองเทคนิคผมไปใช้ดูเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวตอนเย็นวันนี้ใครจะมาก็รู้หนูผมขออนุญาตถ่ายนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็น้าทางด้านขวานะโดนแล้วนะครับหลังจากที่พลาดไป 2-3 ทีแล้วนะกินลั่นๆอยู่ใช่ไหมอ่ะกิโศกใช่เห็นหางแล้วเดี๋ยวสวิงมาช่วยก็เดี๋ยวมีเขาสวิงมีนี่เอ้ยจ้วงหลังมาจ้วงหลังมาหลังเออพี่ยกหัวเท่านั้นเออตักเลยคือกูลุ้นจะตายมาจีนครับผมประมาณ8โลอีก3ปีอ่ะดูเลยครับนี่สวยๆเลยเห็นไหมไม่ใช่ปลานะแหวนที่นิ้วกับสร้อยนะครับผมอําไปทั่วจะต้องใส่จะโดนจนได้โอเคครับผมขอบคุณครับไม่อยู่แล้วทำไมรีบวัดจังอ่ะวัดไวไปกำลังจะวิ่งอยู่ปลาเพิ่งจะคาบเอาไว้ก่อนเถอะวันนี้น่ะโหปลาดินตัว2โลปลาดินตัว2โลเนี่ยจะเอาตัวขนาดไหนวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวแพ้ท่านคันนู้นะครับมีอาการครับเดี๋ยวลองคันเจ้าของบ่อมั้งตอนนี้พี่ตะวันมาเริ่มแจมกับเราแล้วครับพี่ตะวันบอกพวกเองอ่อนดูครับจะทายเลยเดี๋ยวเขินเดี๋ยวเปลี่ยนคอมมาละไม่แล้วครับโดนแล้วครับเอาเลยอ๋อนี่ที่ไปจับนี่ล็อกกล้องเนี่ยอันนี้ของใครอันนี้ของใครข้าวสลายอันนี้ของใครหลังไว้ก่อนหลังไว้ก่อนไม่เป็นไรของเขาเลยของเขาเลยนี่เขาทำเองเลยครับคันนี้โอ้โหโทษครับพี่ไปพันเขาอีกแล้วมั้งหลังดูไว้ก่อนทำไมมันวิ่งไปแต่ตรงนู้นเดี๋ยวมาดูป่ะได้ไหมให้น้าช่วยไหมดูว่าไงนิ่งเลยอ่ะนิ่งอย่างนั้นแหละไม่ตาดีมีแต่ลูกสลายกึดมาของเราหลุดยากไม่ต้องกลัวดินนิ่งเลยเบ็ดไม่ถอยจริงๆก็แหวนแล้วทำไมถอยได้เนอะจะยาวกว่ากันเฮ้ยสะบัดหลุดซะดีมั้งเอาไม่เสียได้ครับสะบัดเลยไม่ได้หรอกนะได้ปลาแล้วได้คลิปแล้วไม่สนใจแล้วมือเหมือนมันนิ่งแปลกนะตัวนี้ต้องเอาให้ได้ครับเหมือนอยู่เปิดศึกปล่อยสายมันดึงไว้ไม่ใช่ใช่เหมือนอยู่ดูนะสองคนก็เปิดศึกกันไว้อยู่ครับมันดึงไว้แล้วน่ะไม่รู้สายดึงกลับหรือว่าปลาดึงกลับเอามาแล้วผู้แพ้โดนอะไรครับที่โคนนะครับผมอยู่เอาเข้าไปแล้วโดนป่ะพี่อ๋ออีกแล้วมันวิ่งไปหาพี่ตลอดเลยโทษทีครับผมอยู่ทันอยู่ใหญ่ดูดูอุ้ยเอายังไม่ลงน้ำอีกยังของผมครับยุ่งอะไรด้วยเอาผมครับองศางัดให้โดนด่าเฉยเลยอะไรวะโอ้ตายเดี๋ยวตักให้มาแล้วครับ
อุ้ยตัวเล็กอ่ะโหว้าเอ็งมากินทำไมไอ้เล็กไอ้อะไรอ่ะยี่ศอกครับยี่ศอกโอ้ทำไมไม่เอาใหญ่อ่ะเขาโดนโคนไปมากมาถือเองไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูปลาน้องทันกันนะครับผมตัวนี้เป็นปลายี่ศกนะครับสันนิษฐานว่าเป็นตัวเมียนะอันนี้น่าจะแค่20ครับไม่ถึงยี่ศกใช่ไหมสันนิษฐานว่าเป็นตัวเมียนะดูผมดกดำมาเชียวดูดิเขียวเลยใส่วิกมาด้วยอ่ะรุ่นนี้รุ่นมาตรฐานไซส์โลกว่าสวยๆเลยเวลาเหลืออยู่เดี๋ยวตามชมต่อนะว่ายังมีโอกาสปลากินอยู่อีกนะโอ้ปนินเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงปลาเดี๋ยวผมเข้าไปโอ้ยก็จะวางเห็นยังไม่ถ่ายผมให้สับแล้วกันเมื่อกี้ก็สับแล้วเช็คก่อนเลยเป็นไรเบ็ดหรือถ่านหรือยังไงเบ็ดเบอร์2เราอ่ะไม่มีไม่ได้เบ็ดเบอร์2โอดเน่าเบอร์4อ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็5โมงเกือบ6โมงแล้วล่ะนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็นั่งตื้อนั่งเล่นไปอย่างนั้นนะครับรอเขามาไล่นะนะครับจริงๆเขาไม่ไล่หรอกนะครับแต่ก็ถ้ามันหมดแสงหมดอะไรปุ๊บเดี๋ยวยุงมันจะมายุงมันจะไล่เองนั่นแหละแล้วก็สมควรแก่เวลากลับดีกว่าก่อนกลับเดี๋ยวเราไปดูปลารวมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังไปปลารวมอุ้ยหนักว่ะอุ้ยเกิน10โลแล้วหนูยกคนเดียวอ่ะคนที่เอากระชังลูกอ่ะโอเคนะเพื่อนๆก็ปลายี่สกที่นี่นะตอนนี้นะที่ผมมานะไซส์4 5 6 7 8 9 10 11 12แห้งเยอะไปหน่อย4 5ประมาณนี้เลยใหญ่มากดูตัวนี้ดิให้ดูอีกตัวนึงอ่ะเพื่อนๆดูนะนี่ปลาไซส์นี้เลยนะยังกับปลาเคือนตัวนี้ต้องมีประมาณ5โลใหญ่มากไม่รู้ท้องหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างนี้นะมันเป็นปลาที่แบบเขาเหมาบ่อแล้วมาลงไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ให้มันมาพักอยู่ที่นี่แล้วกลายเป็นปลาธรรมชาติไปนะก็วันนี้ได้ปลาที่สกทั้งหมด3ตัวนะแล้วก็น้องทันวัดดูดอีกหลายตัวเหมือนกันนะก็ปลามันอาจจะกินระแวงหน่อยเพราะว่าตอนนี้คือสภาพอากาศมันไม่เหมาะสมต่อการตกปลาจริงๆนะปลารอบๆบ่อขึ้นไม่เยอะเลยวันนี้นะครับที่ผมได้นี่ถือว่าเอาตัวรอดได้นี่ก็ถือว่าสุดอะผมบอกเลยนะครับเพราะว่าผมดูสถานการณ์แล้วจริงๆนะผมไม่คิดว่าจะรอดด้วยซ้ำนะวันนี้กะว่าแห้งแน่นอนนะครับปรากฏว่ายังรอดมาได้นะครับแล้วก็ได้ปลากระมังตัวใหญ่เลยใหญ่มากปลากระมังใช่ไหมเออนะครับอันนี้ก็เป็นปลาเขาเรียกเป็นปลาประจำบ่อเขาเลยนะที่แบบปลาเก่าอะนะครับที่แรกว่าจะปล่อยแต่ว่าดูสภาพแล้วไม่น่ารอดก็เลยเดี๋ยวกลับไปทอดกระเทียมดีกว่านะโอเคเพื่อนๆก่อนจากกันนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับก็คือสูตรสองรสดีเซตบักเก็ตเป็นบักเก็ตเซตนะครับหรือว่าจะเป็นสูตรสองรสดีแบบที่เป็นถุงก็ได้นะใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าถ้าซื้อแบบบักเก็ตราคาจะสูงหน่อยแต่ว่าได้ถังด้วยแต่ถ้าซื้อแบบเป็นเซตธรรมดาทั่วไปก็คือรสดีหนึ่งถุงผสมลำหนองปังตกได้แบบนี้เลยวันนี้ก็มาทำรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนึงเพราะว่า FC ขอมาเยอะนะว่าปลายี่สกที่บ่อสุขภรัตตกกันยังไงนะครับผมก็แนะนำวิธีการไปในคลิปแล้วล่ะถ้าเพื่อนๆได้ดูก็น่าจะได้วิธีการไปถ้าเพื่อนๆไม่ได้ดูใครกดข้ามก็กลับไปดูนะผมสอนแล้วนะปั้นเยอะยังไงใช้ตะกอตะกั่วเบอร์อะไรยังไงประมาณไหนบอกหมดเลยนะครับก็ไว้แนวทางอาจจะไม่ได้กินเยอะนะครับแต่ก็คือได้ตัวแน่ผมมั่นใจว่าได้ตัวแน่เอาตัวรอดได้แน่นอนนะครับวันนี้ก็มาทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะสุดท้ายก็ขอบคุณทางบ่อดินสุขภรัตด้วยนะครับขอบคุณพี่ตะวันด้วยนะครับที่นี่ลงปลาเกือบทั่วอาทิตย์นะปลาเยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะดีหรือไม่ดีปลามจะกินหรือไม่กินอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะอันนี้ผมบอกยากผมไม่อาจฟันธงได้นะครับผมขึ้นเบอร์โทรกับ Facebook เอาไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับ Attacker by Licker ด้วยนะครับสปอนเซอร์ของเราวันนี้สนับสนุนสายเอ็นมาให้เรานะครับก็สนับสนุนเรามาหลายคลิปแล้วล่ะนะครับก็เพิ่งจะมาขอบคุณนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสินค้าคุณภาพดีๆเยอะแยะเลยนะครับAttacker by Licker นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สมควรแก่เวลาขอตัวลาไปก่อนดีกว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวปลาที่สุกไปปล่อยก่อน ปล่อยที่บ้านทำปลาส้ม ปลาส้มต้องมาแล้วจังหวะนี้นี่ไม่ใช่ตัวเดียวอีกตัวนึงตัวนี้คนอ้วนเลยนี่ตรงเมียครับเมื่อกี้ตัวผู้นะชัดเจนไปกลับบ้านดีกว่า